เหนื่อยเหนื่อยยาวนานมากก็เดี๋ยวนะก็ตามจริงๆวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรวันสืบพยานใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเช้าทางศาลเขาก็ยังขอไกล่เกลี่ยก็ไกล่เกลี่ยกันการไกล่เกลี่ยวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ผลสรุปก็ยาวนานค่ะยาวนานก็จริงๆหนิงก็มีธงอยู่ในใจของหนิงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวคือจริงๆถ้าสมมติได้มาไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่หนิงมารอ2วันมันก็จะอาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างเร็วขึ้นหรือยังไงก็เรื่องราวหลายๆเรื่องที่รับฟังค่ะก็เป็นเรื่องเราที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจในฐานะใช้คำว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าค่ะแต่ทงในใจตอนแรกที่พี่หญิงบอกว่ามีมาค่ะเป็นแบบจริงๆหนิงก็มีในออปชั่นของหนิงอยู่แล้วว่าโอเคถ้าสมมติคือเวลาเรามีเรื่องมีราวอ่ะถ้าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ไกลเกลี่ยกันได้มันก็ดีไม่ต้องมีเรื่องราวยืดเยื้อแต่โอเคถ้าพูดคุยกันไม่ได้ไกลเกลี่ยกันไม่ได้หนิงก็จะมีธงของหนิงซึ่งศาลเองก็ท่านก็เมตตาพิจารณาว่าโอเคสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำควรเป็นยังไงสิ่งที่ทางคู่กรณีน้องเขาสมควรจะทำเป็นยังไงแล้วก็ให้พบเจอกันที่ตรงกลางที่ดีที่สุดในส่วนอย่างเงี้ยถ้ามันมีการเข้าใจอย่างจริงๆหนิงพูดตั้งแต่วันแรกที่หนิงให้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่าจำนวนเงินสำหรับหนิงไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการที่เวลาเราทำผิดแล้วเราก็ยอมรับว่าเราผิดแล้วเราก็แค่แก้ไขสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นน่ะหนิงรับรู้ได้ด้วยใจมันก็จะจบลงด้วยการประนีประนอมที่ดีค่ะแสดงว่าทงหนิงที่ว่าคือมันมีทั้งเรื่องการรู้สึกผิดและผิดชอบแล้วก็เรื่องของค่าที่ชอบต้องจ่ายใช่ค่ะใช่รวมกันค่ะซึ่งการไกล่เกลี่ยการตกลงกันได้การไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ก็ทางน้องเขาก็ยินดีที่จะลงขอโทษหนิงซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยแล้วก็มีข้อตกลงกันก็อันนั้นก็คือคงเป็นในรายละเอียดนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถึงเป็นเงื่อนไขของเราด้วยใช่ไหมการที่ต้องให้เขาลงขอโทษคือทั้งมวลเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการที่ทางศาลท่านพิจารณาว่าสินค้าก็รับผิดชอบมีอะไรบ้างคืออย่างที่หนิงบอกแล้วว่าเวลาที่ขึ้นศาลแล้วมีการที่ว่าจะต้องไกล่เกลี่ยกันศาลเนี่ยก็จะดูว่าสิ่งที่หนิงต้องการคืออะไรท่านก็สอนหนิงนะบอกว่าสิ่งที่เราต้องการท่านก็รู้ว่าต่อให้สมมุติว่าใครคนใดคนนึงผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงเรายังไม่ต้องไปฟันว่าใครผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการแบบนี้คู่กรณีเราทำได้แค่ไหนก็เอาให้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนที่สุดแหละความต้องการของเราอาจจะต้องการที่จะสูงกว่าที่คู่กรณีจะทำได้ท่านก็จะให้เราเนี่ยลดเพดานความต้องการของเราลงมาทางคู่กรณีก็ให้เพิ่มมากขึ้นมาหน่อยให้มันมาเจอกันที่ตรงกลางได้ก็คือท่านก็นั่งหลังค่ะท่านก็ใช้เวลากับเราทั้งวันเหมือนกันจริงๆก็หนึ่งก็พอใจใช่ไหมคะกับเพดานของเราที่ลดลงมาประมาณนั้นแหละหรือว่าคือถ้าถามหนึ่งเนี่ยถามถ้าสมมติว่าถามหนึ่งเอาแบบจากใจที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องแอบอะไรถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบางครั้งการสู้กับใครอ่ะไม่สำคัญเท่ากับการสู้กับทิฏฐิที่อยู่ในใจการสู้กับสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วเราก็จะพอถ้าเราก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะก้าวผ่านชีวิตขึ้นไปได้อีกสเต็ปนึงคือเราไม่จำเป็นต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างแล้วก็เปิดทางให้น้องเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปก็ไม่อยากให้ใครไปว่าอะไรเขาละแต่เมื่อกี้เห็นพี่หนิงพี่บอกว่ามีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเห็นใจลูกผู้หญิงเหมือนกันอันนี้คือแบบเป็นเรื่องแบบ
ก็คือจริงๆแล้วหนิงว่าน้องเขาก็น่าจะอธิบายได้ในส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาควรเขาทำนะคะในส่วนหนึ่งแล้วเราอย่าไปลงดีเทลอะไรให้มันเยอะแยะมากมายหนิงว่ามันก็ชัดเจนว่าหนิงก็ได้สอนน้องนะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็คือมันผิดไปแล้วเราก็ถ้าวันนี้ยอมรับที่จะแก้ไขมันก็จะเปิดทางให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขตัวเขาคุณหนิงเหรอคะหนิงไม่มีค่ะหนิงไม่มีเพราะว่าด้วยความที่มันก็คงมันหนิงก็ผ่านอะไรมาเยอะมากนะตอนนี้สิ่งที่หนิงพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดคือพยายามใช้สติแล้วก็เอาเหตุแล้วผลมานั่งคุยกันว่ามันเกิดสิ่งนี้เพราะอะไรน้องเขาทำสิ่งนี้เพราะอะไรก็จะไม่ได้โทษของซักทีเดียวทั้งหมดถ้าฟังในเหตุผลตามเหตุผลมันก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าถ้าบางครั้งเราลดทิฐิคือลดเพดานตัวเราเองลงอ่ะเราฟังเขาเยอะๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่คนผิดทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็พลาดซึ่งในช่วงต้นที่เจอหน้ากันเนี่ยหนิงก็ยอมรับว่าหนิงก็พูดตรงเป็นคนที่พูดตรงประมาณนึงตรงจนเขาก็คงตัวแต่คำว่าตรงหนิงอ่ะมันคือความจริงจริงก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงๆของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงๆว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการการสำนึกผิดในการขอโทษแล้วหนิงพูดตรงขนาดนี้แล้วเขาก็ยังไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้มันก็จะไกลเกลี่ยลงลำบากแต่ก็ถือว่าเขาก็ทำในส่วนของเขาได้ดีมากๆเมื่อเช้าเป็นผู้ชายการเจอกันครั้งแรกรู้สึกไงบ้างที่อาทิตย์แบบบ้าๆก็แอบแบบว่าแอบแบบมือสั่นเบาๆอะค่ะเออแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงแอบไปนิดนึงอะเออก็รู้สึกอะรู้สึกแล้วยิ่งรู้สึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพยายามหายใจลึกๆสูดหายใจลึกแล้วก็บอกว่าสติคุยด้วยเหตุและด้วยผลเมื่อเช้าก็ยอมรับว่ามีอารมณ์มันปี๊ดขึ้นเหมือนกันคือแต่ว่าในกรณีที่ปีตขึ้นมันคือปีตขึ้นแค่ตัวหนิงเองค่ะหนิงไม่ได้ไปปีตอะไรใส่ใครแต่การพูดจาของหนิงเวลาคุยอ่ะหนิงก็เป็นคนพูดจาตรงๆเพราะหนิงบอกว่าคุยกับหนิงเนี่ยชัดเจนที่สุดละประโยคไหนของเขาที่ทำให้เราถือว่าโอเคเรายอมรับผิดของตัวเองใจอ่อนอ่ะเขาใช่ไหมถึงใจอ่อนจากที่ตอนแรกไม่ยอมมาเราไม่ยอมคือจริงๆไม่ได้ว่าตั้งธงมาว่าจะไม่ยอมอะไรเลยนะคะก็คือโอเคถ้าไกลเกลี่ยกันได้ก็คือจะยอมกันในประมาณนี้แต่ถ้าเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมก็จะยอมลงมาได้อีกประมาณนี้คือหนิงจะมีเวลของหนิงแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ตามเวลที่หนิงพึงพอใจหรอกแต่ในเวลที่ไม่ได้พึงพอใจแต่มันก็อยู่ในสิ่งที่เออก็ไม่เป็นไรอ่ะก็พอรับได้แล้วก็เปิดทางคือหนิงว่าคนเราอ่ะคนเรานะถ้าทำผิดนะแล้วเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันเนี่ยพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขามันทำยากมากนะพี่หนิงเองหนิงพูดก็ยากมากหนิงก็ต่อสู้กับความรู้สึกในใจหนิงแต่เราต้องทำนะวันนี้เนี่ยเราต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็สังคมมันก็เป็นแบบนี้ก็ได้เพราะวันนี้พี่หนิงให้อภัยหนิงให้อภัยค่ะอืมค่ะนั่นแหละได้ฟังคลิปที่เขาเคยขอโทษไหมฟังแล้วค่ะได้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าจริงๆอยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยดีเทลหนิงมันทราบดีเทลเยอะกว่าที่เขาพูดก็เห็นใจเขาก็เห็นใจเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเราถ้าเราทำผิดยอมรับเลยแล้วก็แก้ไขทำทุกอย่างให้แมนๆเขาก็กลัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยจะมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นกับเขาหนิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทำเราต้องยอมรับกับมันจะแก้ไขมันใช่ไหมจะไม่ทำแบบนี้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็แค่นั้นเองแล้วหนิงเชื่อว่าคนทุกคนอะไม่ว่าตัวหนิงหรือว่าคนที่ดูทีวีพี่ๆทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเขาแก้ไขมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเลยไม่เป็นไรใช่ไหมคือถ้าเขาแก้ไขได้แล้วถ้าเราไม่ชื่นชมเขาแล้วเราไปซ้ำเติมเขาอยู่เรื่อยๆถามว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไง
ถูกป่ะชีวิตคนเราไม่มีใครไม่เคยทำผิดตามที่ศาลพิจารณามาค่ะพี่หนิงคลิปนี้ต้องมีการว่าโพสไว้นานประมาณในเงื่อนไขข้อตกลงระยะเวลาคือจริงๆจริงๆแรกเริ่มเดิมทีคุยกันไว้4หรือ5ปีอันนี้หนิงจำไม่ได้ชัวร์แต่ว่าน้องเขาขอหนิงว่า1ปีหนิงก็โอเคที่1ปีคืออย่างที่หนิงบอกว่าหนิงเป็นคนไม่ได้เป็นคนยากถ้าหนิงรับได้ถึงความที่ว่าพยายามจะแก้ไขในเรื่องที่ผิดหนิงเองก็เป็นคนที่คุยไม่ได้ยากแล้วก็ขอหนิงดีๆหนิงก็มีก็ได้ไม่ได้มีปัญหาก็คือไงต้องโพสขอโทษหนิงในไอจีใช่แล้วก็ลงหลังจากนั้นลบได้ได้ซึ่งหลังจากวันนี้ไปเรื่องคดีความก็คือที่บ้านสำหรับคดีความก็น่าจะจบเพราะว่าหนิงก็บันทึกยอมความให้ สำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่น้องควรจะรับผิดชอบในระยะเวลา4ปีก็ค่อยๆทยอยใช่มันสามารถบอกได้ตัวเลขอะไรนะคะเป็นตัวเลขตั้งไว้ไหมคะพี่ไม่ค่ะตัวเลขไม่ได้ตามที่ตั้งไว้นี่ก็ลดให้อีกตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนูตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนูให้ที่3ล้านบาทต่อ4ปีซึ่งถือว่าให้เยอะก็อย่างที่หนูบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกถามว่าตอนอยู่บนบัลลังก์หนูก็แอบมีขัดใจเบาๆแต่เมื่อผู้ใหญ่สอนคำพูดที่ท่านสอนวงศาลก็เป็นคำพูดที่น่าฟังคำหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะตั้งเป้าไว้สูงเราก็จะต้องดูว่าน้องเขาทำได้แค่ไหนถ้าเขามีความจริงใจที่เขาอยากจะทำให้เราก็ต้องดูว่าเขาทำได้แค่ไหนแล้วเราสามารถลดลงมาได้อีกไหมคือมันก็แค่นั้นมันก็คือการเอาชนะใจทิฐิมานะตัวหนูเองอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอหนูก้าวผ่านมันได้มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งให้หนูรู้สึกว่าเออจบแค่นั้นแหละแล้วเรื่องคดีจบสิ้นหมดแล้วถ้าคดีของหนูกับของน้องเขาตอนนี้ถือว่าจบกับของน้องนะคะจบค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะแล้วมันจะมีเหมือนก่อนที่เหมือนเขาที่อาจจะฟ้องถามเราที่จะเปิดหน้าเขาฟ้องในเรื่องคดีอาญาหนูใช่ไหมคะก็จบค่ะก็จบเพราะว่าน้องเขาก็คุยกับหนูว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความรู้อะไรที่ว่าเขาบอกเขากลัวหนูเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีไหนแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายเขาฟังสิ่งที่ทนายพูดมาว่าอาจจะเป็นว่าฟ้องคดีนั้นคือถ้าพูดกันในแง่กฎหมายถ้าเราเคยขึ้นศาลกันเราก็จะรู้แล้วว่าหมัดแรกหมัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะส่วนคดีนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่หนูเปิดหน้าเขาอ่ะมันผิดไหมหนูเองหนูก็ต้องยอมรับว่าตัวหนูเองก็ผิดในกรณีพ.ร.บ.ใช่ไหมคะก็คือเราก็ไม่สามารถจะเผยแพร่หน้าได้แต่วันนั้นอ่ะด้วยเหตุผลจริงๆเลยเนี่ยมันคือเหตุผลแค่เหตุผลเดียวว่าหลานหนูเนี่ยโดนเรื่องการเป็นการเข้าใจผิดในการเป็นภรรยาน้อยแล้วเรื่องอย่างเงี้ยกับเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์อ่ะมันเซนซิทีฟพอสมควรมากๆแล้วกับเด็กอ่ะสมัยนี้ก็รู้อยู่ว่ามันมีปมไม่ได้เพราะมันมีปมเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอะไรขึ้นอีกนี่ก็คือตัดสินใจทำสิ่งนั้นเท่านั้นเองถามว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแล้วก็คิดแค่ว่าจริงๆรูปเนี่ยมันก็ถูกอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแค่ว่ามันถูกฆ่าตาเอาไว้หนิงไม่ได้ไปเอารูปอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู่ในโซเชียลและในโซเชียลเองและใน TikTok เองก็ไม่ได้ฆ่าตาด้วยอะไรเงี้ยหนิงคิดแค่นั้นเลยคือส่วนตัวพี่หนิงเนี่ยตอนนั้นแค่อยากปกป้องคนในครอบครัวประมาณนี้ไม่ได้คิดจะประจานอารมณ์หนิงวันนั้นเนี่ยหนิงไม่มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอารมณ์เดียวเลยนะวันนั้นน่ะคือถ้าคนไม่ได้เป็นแม่คนจริงๆแล้วลูกต้องเจอปัญหาเราจะไม่เก็ตเลยว่ายังไงแล้วปัญหาของการเลี้ยงเด็กสมัยนี้จริงๆอ่ะมันหนักหน่วงพอสมควรเลยนะว่าการบูลลี่หรือการอะไรเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ครอบครัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเพื่อนเราก็แก้ปัญหาซะแค่นั้นเองคิดแค่นั้นเลยจริงๆก็จริงๆก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปนะหนึ่งขออย่าใช้คำว่าศักดิ์ศรีเลยดีกว่าคือถ้าใช้คำว่าศักดิ์ศรีมันก็จะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะมีตัวตนมีอีโก้ถูกป่ะแต่สิ่งที่หนึ่งทำคือหนึ่งจะไม่ปะทะกับสิ่งที่เกิดปัญหาเองคือเรามีกฎหมายเราก็แค่ใช้กฎหมายจัดการเรื่องเท่านั้นแล้วพอใช้กฎหมายจัดการเรื่องอ่ะหนึ่งบอกเลยว่าวันนี้หนึ่งคิดไม่ผิด
พราะทุกอย่างมันจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆสวยทั้งตัวหนูเองแล้วก็สวยทั้งตัวน้องเขาด้วยหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่น้องเขาพูดหนูว่าเขาพูดดีนะว่าในเรื่องของบทเรียนอะไรหลายๆอย่างว่าบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันเป็นเขาพูดน้องในคลิปนะคะมันจะมีแบบคนฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงๆดูจะมีความจูน่าจะน่าจะโยนทัวร์น่าจะแบบไปทำสักแล้วแล้วก็อันนี้ตอบยากจังพอบรรณาโยนกลับมาเป็นหนิงก็ตอบยากจังก็อย่างที่หนิงบอกแหละว่าทุกปัญหาทุกเรื่องทุกปัญหาเลยอ่ะทุกเรื่องราวถ้าเราอ่ะทำตามสิ่งที่เราตกลงรักษาคำพูดและเรามีความรับผิดชอบปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองเลยจริงจริงมีอะไรกันด้วยในอ๋อไม่หนิงไม่ก็คือเขาตัวเขาก็ร้องไห้หนักมากอะนะคะหนิงก็เดินไปตบไหล่เขาก็แล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนิงว่าแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปแค่ขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าอินเนอร์เราผิดจริงๆเราก็แก้ไขมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยดูว่าฟังเหมือนมันจะง่ายแต่จริงเวลาจะก้าวผ่านแล้วถ้าเขาก้าวผ่านสิ่งนั้นได้อะหนูเชื่อว่าพอเขาหลุดจากวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยต่อให้คนด่าเขาอะยังหนูเชื่อว่ายังมีคนด่าน้องเขานะแต่เชื่อว่าพรุ่งเนี้ยเขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะมันไม่อยู่ในอกเออมันไม่อยู่ในอกแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่เห็นคนหลอกหนีเองด้วยไหมก็คือจริงๆไปปลอบคนที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกนั้นมันคือความรู้สึกที่หนิงอยากทำสิ่งนั้นหนิงไม่ได้เสแสร้งแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็ทำให้หนิงไปอีกสเต็ปนึงนะโตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็อย่างที่หนิงบอกแหละอย่าใช้คำอย่าคิดคำว่ามันคือศักดิ์ศรีหนิงคิดว่าบางครั้งการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารแล้วเหตุผลเนี่ยคือการใช้เหตุผลเพราะว่าในความผิดของแต่ละอันนะมันย่อมมีเหตุผลของมันว่ามันผิดสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วถ้าปัดอีโก้ออกไปได้เยอะๆอ่ะนี่หนิงก็ไม่ได้ว่าได้หมดนะแต่ก็ถือว่าได้เยอะได้เยอะละเออแล้วก็ค่อยๆฝึกไปมันก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าฆ่ากันตายแล้วก็ต้องแบบตีกันตายตามหน้าข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนิงเชื่อว่ากฎหมายของประเทศเราข้อนี้ก็ต้องขอบคุณศาลมากๆคือเป็นอันนึงที่ทำให้เห็นในหลายด้านหลายมุมหลายมิติค่ะเห็นพี่ย้อนกลับไปค่ะเขาบอกว่าทำไมนัดครั้งแรกครั้งที่สองอะไรคะที่แบบไม่ได้มีทำตัวยังไม่ถูกไม่รู้จะทำตัวยังไงวันนี้เรียกว่าสบายใจขึ้นไหมคะสำหรับหนิงโอเคคือจริงๆอ่ะสำหรับหนิงโอเคมาพักยังไงตั้งแต่วันแรกที่เจอดาราสุดเลยที่แบบโอเคได้พูดทุกอย่างในสิ่งที่เก็บงำทุกอย่างเอาไว้นานในสิ่งที่รับปากว่าจะไม่คุยจะไม่พูดแล้วหนิงก็ต้องคอยแบบเป็นคอยเลี่ยงนักข่าวคอยหนีนักข่าวหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือคอยโกหกทุกคนบนความจริงที่รู้อยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจเลยแล้วเวลาพอมันมีอีเวนต์หรือมีงานอะไรเนี่ยไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากเจอไม่รู้จะยังไงอ่ะแล้วกับนักข่าวหลายๆคนเรารู้ว่าโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเป็นพี่เป็นน้องกันมาไม่เคยปิดบังอะไรกันขออะไรกันก็ช่วยกันเนาะแล้วก็มานั่งโกหกเขาแล้วมองหน้าเขาแล้วก็แบบเรายังไม่ชอบใครโกหกเลยอ่ะมันรู้สึกแบบก็โล่งอะไรอย่างนั้นนะพอได้พูดเสร็จมันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างเลยกลับมาใช้ระบบในเอกสารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปทำเลยแต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่สิงคโปร์หนิงได้ยินนามสกุลนั้นบนเวทีหนิงไม่ได้รู้ว่าบนเวทีจะใช้นามสกุลนั้นแล้วบอกขึ้นไปจริงๆอ่ะวันนั้นมันเป็นงานอินเตอร์นะหนิงเตรียมสปีชขึ้นไปจริงต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแล้วพอเขาประกาศนามสกุลปุ๊บฟิลแรกก่อนจะขึ้นเวทีคือน้ำตาจะไหลแล้วพอแต่ว่าเราขึ้นไปรับในฐานะนักธุรกิจเนอะเราก็ต้องฮึบขึ้นไปแล้วก็จะพูดอะไรวะภาษาอังกฤษไม่ได้ว่าเก่งมากมายอะไรแต่พอไปอยู่ในพาร์ทธุรกิจที่มันเป็นแบบโอ้ยระดับแบบนั้นน่ะมันหมดกันเลยนะปณิตาหมดทางแล้วฉันพูดภาษาไทยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนามสกุลเดิม
แล้วก็ตกกระจายเรียกฉันหรือเปล่าแล้วอ้อนิดนึงแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเป็นการได้ยินที่ดูมีพลังดีนะเป็นที่แบบไปรับรางวัลแล้วก็ได้พิสูจน์ในอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจกับตรงนั้นนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละใจรู้สึกมันใจหิวใจหายใจยังไงบ้างคะณตรงนั้นมันบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูกว่ายังไงแต่ก็คืออยู่บนเวทีอะในหัวสมองเอ้าไอ้สปีชที่เดี๋ยวเราต้องพูดมันอะไรวะแล้วรางวัลนั้นอ่ะมันก็ดันเป็นรางวัลที่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราได้รับด้วยเพราะว่าตอนแรกที่เราไปเรารู้ว่าเราได้รับแค่รางวัลสกินแคร์ยอดเยี่ยมเราไม่คิดว่าเราอ่ะจะได้รับรางวัล CEO เพราะรางวัลนั้นเป็นรางวัลสุดท้ายของงานซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเราด้วยซ้ำอ่ะเด็กน้อยมากเลยเนี่ยมันหลายๆเรื่องอ่ะมันก็ฮะความดีใจถึงเต้นของการแล้วสปีดล่ะแล้วภาษาอังกฤษที่เวลาขอบคุณบนเวทีเขายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเรียกว่าก็แบบค่ะก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารก็ยังไม่ได้เรียบร้อยหรอกเพราะถ้าเปลี่ยนหนึ่งอันมันต้องทั้งหมดเลยแล้วซึ่งเวลาแทบจะยังไม่มีเลยเอกสารมันไม่ได้ทำค่ะแต่สามารถทุกข่าวสามารถเป็นพนักงานที่ได้คนแล้วแต่สบายใจเลยค่ะจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังเป็นหนิงคนนี้แหละค่ะจริงๆไอ้พวกจะนามสกุลหรือจะตัวใช้นามสกุลตัวเองหรือนามสกุลของคุณเขาสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังคงให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่เขาทุกอย่างแล้วก็รักครอบครัวเขาเหมือนเดิมมันหนิงก็เป็นหนิงอย่างนี้แหละไอ้พวกนี้มันคือองค์ประกอบที่มันเป็นส่วนข้างนอกมากๆที่มันไม่ได้สามารถมาทำให้ตัวตนความเป็นหนิงวันนี้มันหายไปแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเห็นพี่หนิงยิ้มได้กว้างขึ้นและสดใสขึ้นใช่ไหมสาธุหนิงขอให้เป็นแบบนั้นนะคะขอให้มันเป็นแบบนั้นขอให้ยิ้มได้กว้างๆขึ้นค่ะขอบคุณนะขอโทษนะที่มารอกัน